ผมกับป๊อปเป็นคนที่เที่ยวป่าแล้วขาดไฟฉายค่าทัวร์ไม่ได้ทั้งคู่โอ้โหผมนี่ติดตัวตลอดเวลาเวลาเข้าป่าเพราะว่าเราจากที่เราไปเที่ยวกันมาเนี่ยบางถ้าเราอยู่ในแคมป์เราก็ต้องการมือสองข้างที่ว่างจะทำกับข้าวกลางเต็นท์เวลามันมืดถูกไหมปกติผมไปไหนเนี่ยไปถึงแคมป์เนี่ยโดยปกติแล้วมันมืดตลอดผมกลางเต็นท์มือเดียวไม่ได้ต้องกลางเต็นท์มือเดียวไม่ได้แน่นอนเปอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากมากเคยเดินป่ากลางคืนใช่ไหมตอนนั้นไปแพแตกที่ไม่ต้องสอนกว่าจะเดินกลางคืนเนี่ยถ้ามือไม่ว่างนี่แย่แน่นะครับเพราะว่าต้องปีนป่ายต้องเกาะก้อนหินเราเอาไฟฉายคาดหัวรุ่นใหม่ยี่ห้อใหม่ที่ถูกใจเรามากมาทดสอบกันครับเป็นของเลดเลนเซอร์นะครับเลดเลนเซอร์นี่เป็นไฟฉายที่ดีไซน์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงมากของเยอรมันนะครับที่เรามาใช้กัน2รุ่นของผมเป็นรุ่น H7.2 ผมว่ากำลังดีเลยสำหรับการใช้งานของผมน่าจะแรงกว่าอีกเท่านึงเป็น S14.2 H14.2 มีอะไรน่าสนใจเยอะมากในตัวไฟฉายตัวนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือความแรงของเจ้าไฟฉาย2ตัวนี้H7.2 เนี่ย250ลูเมนครับตัวส่วน S14.2 เนี่ย320ลูเมนครับนะครับแต่ว่ามันส่องได้ไกลมากนะครับ2มันไม่ใช่แค่ลูเมนไฟฉายที่ดีไม่ได้วัดกันแค่ที่ลูเมนเราไม่ต้องการสว่างมากอย่าง S7.2 เนี่ยมีโหมดไฮโหมดโลนะครับโหมดไฮอยู่ที่250โหมดโลอยู่ที่20ลูเมนก็ชอบอีกอย่างนึงของตัวนี้นะครับทั้ง7และทั้ง14เนี่ยข้อดีเหมือนของมันคือมันเป็นดิมไฟมันไม่ใช่โหมดโลโหมดไฮโหมดอะไรมันจะเป็นโหมดสว่างไปจนถึงต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยดิมเลือกเอาได้เราสามารถจะปรับแสงให้จากเกลี่ยไปเรื่อยๆเบาสุด20ลูเมนของผม20ลูเมนไปจนถึง250ลูเมนปรับได้ต่อเนื่องเลยจุดเด่นของเลนเซอร์เนี่ยที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือระบบการปรับแสงด้วยเลนครับนะครับก็คือ Advanced Focusing System ของเขาเนี่ย AFS นะครับซึ่งสามารถจะเกลี่ยแสงให้เป็นมุมกว้างโดยที่แสงนวลเท่ากันหมดทั้งวงมีประโยชน์มากเวลาเราเดินป่าเนี่ยเราเห็นข้างทางตลอดนะครับหรือรวมแสงให้พุ่งเป็นทางไกลยาว อย่างตัวนี้250ลูเมนเนี่ยเมื่อใช้เลนส์ปรับแสงรวมแสงไปเนี่ยสามารถจะส่องได้ไกลถึง160เมตรก็เหลือเฟือของผมเองเนี่ยผมใช้มาเยอะมากผมก็ยังมีอยู่ตัวเก่าๆที่ผมใช้พอดีว่าติดใจตัวนี้อย่างนึงของเขาของเลดเลนเซอร์เองเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ต้องปรับโหมดจากการกดหลายๆครั้งไฟฉายแสงกว้างหรือไฟฉายแสงพุ่งเนี่ยอย่างของผมมีอยู่หลายๆตัวเนี่ยมันคือต้องกดโหมดนู้นโหมดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเนี้ยมันใช้การดึงเลนเป็นตัวขยายหรือเป็นตัวหดแสงในการโฟกัสปรับได้หลายอย่างมากที่บอกดิมแสงได้ปรับมุมแสงได้จะให้แคบให้กว้างแค่ไหนนั่นแหละครับนะครับกว้างสุดค่อยๆแคบไปจนแคบสุดได้นอกจากนั้นมีซับซ้อนไปกว่านั้นอีกนะครับเจ้า H7.2 แล้วก็ 14.2 เนี่ยเขาเรียกว่า Smart Light Technology เป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในเลนเซอร์สามารถจะเลือกโปรแกรมการทำงานของไฟฉายได้นะครับคือคนแต่ละคนชอบการใช้งานไฟฉายไม่เหมือนกันอย่างเจ้าตัวนี้บางคนเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับบางคนเนี่ยชอบให้เปิดมาแล้วแสงอ่อนก่อนกดอีกทีเป็นแสงสว่างพอส่วนใหญ่เราใช้งานในแคมป์เราไม่ใช่แบบเปิดโป้งมาสว่างจ้าตามัวเลยตามัวแล้วมาหลีกอันนี้ก็ไม่เห็นกลับกันบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเป็นนักสำรวจเหมือนกันสว่างส่องสัตว์ดูนกขอเปิดมาเป็นสว่างเลยแล้วถ้ากดอีกทีขอให้หลีกอีกทีนึงก็คือโหมดที่เป็นสว่างแล้วก็หลีหลีสว่างโหมดที่3ก็คือเป็นโหมดที่สว่างกดอีกทีเป็นกระพริบเราสามารถจะเลือกโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนี้ให้เหมาะกับเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องยุ่งกับมันอีกเราแบบใครชอบใครชอบแบบไหนเป็นเรื่องใช่ครับการเลือกเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราปุ่มข้างหลังแดงๆเนี่ยนะครับเรากดค้างไว้ผมไม่แน่ใจว่ากี่วินาที1 2 3 4ห้าหกห้าวินาทีนะครับมันจะกระพริบเมื่อกี้เห็นไหมครับ จำนวนที่กระพริบก็คือบอกว่าเป็นโปรแกรมไหน ถ้ากระพริบหนึ่งครั้งก็เป็นโปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมที่หนึ่งก็คื
โลแล้วไฮโปรแกรมที่2คือไฮก่อนแล้วโลถ้ากระพริบ3ครั้งก็คือไฮไฮแล้วก็พริบนะครับอันนี้คือสมาร์ทไลท์เทคโนโลยีที่เราสามารถจะกำหนดได้กำหนดได้ว่าเราชอบแบบไหนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกพอได้อย่างที่เราชอบแล้วเราก็ใช้งานไปไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับลองมาดูกันนะครับว่าวงแสงของเจ้า H7.2 นี่เป็นยังไงนะครับนี่คือแสงสว่างในวงกว้างนะครับสว่างสุดเราสามารถจะหลีได้โดยการหมุนปุ่มข้างหลังเนี่ยนะครับหลีแสงต่อเนื่องเลยนะครับจะให้สว่างแค่ไหนก็ได้นะครับนี่คือเบาสุดนี่คือ20ลูเมนซึ่งก็สบายตาสำหรับการใช้งานทั่วๆไปจะอ่านหนังสือในแคมป์ไม่สว่างจนแสบตานะครับหรือว่าเราจะปรับให้สว่างขึ้นไปจนสว่างสุดนะครับ250ลูเมนจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะส่องให้ไกลเราก็ใช้เลนส์ทำให้มุมแสงได้แคบลงความเข้มแสงเพิ่มขึ้นนะครับลองดูก็ทำให้เราสามารถจะส่องไปได้ไกลถึง160เมตรนะครับแล้วก็ปรับความแคบความกว้างแค่ไหนก็ได้อันนี้มาดู S14.2 ของป๊อปบ้าง S14.2 นะครับนี่เปิดมาพอดีว่าเป็นโหมดสว่างพอดีเดี๋ยวผมจะดิ้นให้ดูว่าตอนหลีสุดนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับก็วงในการทำงานเนี่ยเหลือเฟือเลยถ้าสว่างแบบนี้มันจะแสบตามากเกินไปละเพียงพอแต่ถ้าต้องการเพิ่มไฟนะครับก็หมุนปุ่มข้างหลังได้เหมือนกันนะครับก็มีสว่างสุดนะครับในวงที่ทำอะไรก็ได้ความสว่างสูงสุดของตัว F14.2 เนี่ยมันคือ320ลูเมนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง8ชั่วโมงนะครับในการไม่ว่าเราจะวงกว้างนะครับหรือวงแคบในการเราส่องไปไกลๆนะครับก็เห็นสบายๆนะครับ240เมตรนะครับสำหรับตัว F14.2 กับ320ลูเมนนะครับครับถ้าส่วนอยู่ในหมวดโลนะครับของ F14.2 เนี่ยนะครับตัวโลของเขาเองเนี่ยแล้วในการเราพุ่งไกลเนี่ยอาจจะเห็นได้ถึงก็สเปคอยู่ที่100เมตรครับแล้วก็อยู่ได้ต่อเนื่องถึง30ชั่วโมงอันนี้คือข้อดีนะครับในการเดินทางหรือในการใช้งานหลายๆวันนะครับในการต่อเนื่องนี้ก็เจ้ามีประโยชน์มากไฟฉายคาดหัวทั้ง2ตัวนี้นะครับใช้รังถ่านอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังศีรษะนะครับของผมนี่ H7.2 นี่ใช้ถ่าน 3A 4ก้อนของผมนี่ใช้ 2A 4ก้อน 2A 4ก้อนนะครับก็เวลาเดินทางสมมุติหลายๆวันแล้วก็เติมแบตเตอรี่สำรองไปได้แต่ตัวนึงก็จริงๆก็อยู่จริงๆหลายวันนะ5วันนี่อยู่ได้ทริปนึงสบายเลยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตลอดเวลาขนาดนั้นในการใช้งานอาจจะสว่างสุดบ้างแสงอ่อนๆบ้างแล้วเราก็ไม่ได้เปิดทั้งคืนนะครับเท่าที่เราทดลองมานะผมว่าในซีรีส์ของไฟฉายยี่ห้อต่างๆรวมทั้งเลเซอร์เองผมว่า H7.2 H14.2 เนี่ยเป็นไฟฉายสำหรับนักเดินป่านักผจญภัยที่น่าสนใจที่สุดสองตัวน่าใช้มากทั้งในเรื่องของความสว่างการใช้งานที่หลากหลายมากตามความต้องการทุกอย่างที่เราอยากจะได้ปรับโหมดได้ปรับโปรแกรมได้ปรับแต่งได้เองปรับแต่งได้เองครับประสิทธิภาพในการใช้งานที่ไม่กินไฟครับน้ำหนักเบาใส่สบายบนหัวผมว่าครบเลยสำหรับไฟฉายคาดหัว2ตัวนี้ครับ